สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่4นะครับที่ผมมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปที่ศาลเจ้านำบะต่อกันนะครับไปไหว้ขอพรก่อนนะมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ขอพรอะไรเลยนะครับโปรแกรมวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยตามไปดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปที่ศาลเจ้าก่อนละกันผู้ร่วมทริปของผมตอนนี้ยังไม่ตื่นกันเลยอ่ะมันยังเช้าอยู่นะครับเป็นเช้าวันจันทร์ที่ญี่ปุ่นโอเคครับยังไงเดี๋ยวเดินไปกับผมกันครับอันนี้คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับประมาณ8 โมงเช้าครับใกล้ๆกับสถานีรถไฟนันไกนะครับนันไกโอซาก้านี่ถ้ามาช่วงสายๆหรือค่ำๆครับผมจะคึกคักมากเลยในท่องเที่ยวนะครับรวมถึงชาวญี่ปุ่นที่มาหาของทานกันนะครับบริเวณนี้คึกคักมากเด็กครับใกล้จะถึงแล้วช่วงเช้านะครับเราก็จะเห็นรถที่มาส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาในพื้นที่กันแต่เช้าเลยครับเพราะว่าเวลาช่วงสายเนี่ยถนนเส้นนี้ผู้คนจะเดินกันมากนะครับการส่งของจะค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวเช้านี่รถส่งของนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหรือว่าเขาจำกัดเป็นช่วงเวลาผมก็ไม่ทราบกันนะครับมันเดินไปเนี่ยผมเจอกับ10 คันแล้วเนี่ยช่วงเช้าลมเย็นขนาดในบ้านเขาบอกจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่ว่าถ้าคนไทยมาอาจจะบอกว่าเย็นกับมือชานิดนึงนะครับเขาก็มาถึงสถานีรถไฟหัวใจแล้วครับถึงสถานีรถไฟหัวใจรถไฟที่เรานั่งจากสนามบินนะครับจะมาสุดสายที่นี่นะครับนันไกนัมบะสเตชันว่าเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันไปที่ศาลเจ้านะครับครับตอนนี้ผมเดินมาเรื่อยๆนะครับจากสถานีรถไฟทั้งผมก็มาถึงศาลเจ้านัมบะสเตชันนะครับดูอย่าภายนอกที่ดูเข้มเรื่องเรียบสงบมากนะครับเป็นไงล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้เข้ามาถึงก็เด่นมากเลยนะครับโอ้ของจริงอลังการกว่าได้เห็นในภาพอีกเช้านักท่องเที่ยวเข้ามาแต่เช้านะครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปครับด้วยความเชื่อนะครับว่าเทพเจ้าจะเป่าทุกภัยอันตรายไปนะครับจึงได้สร้างเป็นหัวสิงโตนี้ไว้ครับ
ครับประตูนี้เป็นประตูทางเข้าหลักของวัดนะครับของศาลเจ้านะครับที่ผมพาท่านเข้ามาเป็นประตูด้านข้างนี่คือประตูหลักจุดล้างไม้ล้างมือนะครับก่อนเข้าศาลเจ้านะครับครับเสร็จจากว่าขอพรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปหาผู้ร่วมทริปนะครับที่โรงแรมเพราะว่าพอดีช่วงนี้ฝนเริ่มลงเล็กละยังไงแต่ผมขอตัวเดินกลับที่โรงแรมนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับวันนี้เรามาซ้ำกันที่ตลาดปลาพุทธมงคลนะครับอีกรอบนึงติดใจนะครับเนื่องจากว่าอาหารค่อนข้างสดนะครับใหม่คือกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเนื้อปลานี่สดแล้วหวานมากครับสำหรับร้านผลไม้ร้านนี้นะครับผมได้เข้าไปดูแล้วข้างในนะครับเขาก็จะมีขายเป็นพวกเนื้อสัตว์ด้วยนะครับหน้าร้านจะเป็นผลไม้ก็เหมือนคล้ายๆมินิมาร์ทบ้านเราครับแต่อยู่ในตัวของตลาดปลาครับราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับไม่แพงเท่าไหร่ครับร้านนี้มีเนื้อปลาหวานด้วยนะครับอ
ครับร้านนี้นะครับก็เป็นปลาปลากระเป้าครับครับหลังจากที่รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มของเราก็ได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อที่ถนนชินไซบาชินะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการแยกตัวนะครับในวันรุ่งขึ้นของผู้ร่วมทริป2ท่านนะครับจะกลับเมืองไทยเราจะต้องไปซื้อของฝากนะครับที่รับปากเขาไว้นะครับก็เลยเราวันนี้เราจะเที่ยวกันอยู่ค่อนข้างจะในตัวเมืองนะครับไม่ได้ออกเดินทางไปนอกเมืองครับเราก็เดินมาถึงสะพานโดทงบุรีป้ายกุลีหกครับแลนด์มาร์คยอดฮิตที่ทุกคนมาแล้วต้องมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นที่ระลึกว่าฉันมาถึงแล้วตอนนี้ก็มีเม็ดฝนโปรยปลายมานิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินในถนนคนเดินชิงไซบาซิกันนะครับครับมองไปข้างในถนนชินไซบาชิก็นักท่องเที่ยวหนาแน่นเหมือนเดิมวันนี้เราคงได้เที่ยวหน่อยนะครับเพราะว่าฝนโปรยปรายจะออกไปนอกเมืองก็ค่อนข้างลำบากไปเดินที่อื่นก็ถ้าฝนตกหนักก็จะลำบากก็คงต้องเดินแถวนี้แหละครับหรืออาจจะไปต่อที่อเมริกันมูระครับช่วงนี้ผมก็จะให้ท่านได้ชมนะครับสภาพร้านค้านะครับหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปนะครับสำหรับท่านที่เคยมาเที่ยวแล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกได้นะครับว่าร้านค้าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะบางร้านที่เราเคยรู้จักอาจจะหายไปเท่าที่ดูก็ประมาณ 10% นะครับร้านค้าเนี่ยที่หายไปไม่ได้เปิดนะครับต่างจากเมื่อก่อนมากเลยที่ร้านค้าจะแบบเปิดจนเต็มที่แล้วแบบคนช้อปปิ้งกันเยอะมากแต่ตอนนี้อาจจะดูน้อยลงไปบ้างนะครับครับมาถึงญี่ปุ่นแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำกันนะครับก็คือมาหยอดตู้กาชาปองกันนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับนะครับลองเสี่ยงครับไม่รู้จะได้เป็นตัวอะไรออกมาว่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปต่อที่เมืองไทยแล้วกันวันนี้ฝนเริ่มโปรยปรายแรงขึ้นนะครับผู้คนก็ยังไม่หยุดช็อกกันครับยังแน่นขนาดเรื่อยเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นนะครับเวลาเซลล์โอ้โหบอกตรงเลยถูกกว่าเมืองไทยเยอะเลยอ่ะครับในถนนคนเดินนะครับก็ยังมีห้างสรรพสินค้านะครับติดอยู่นี้ด้วยก็คือที่เห็นก็คือดันมารูนะครับเมื่อก่อนเคยมีสาขาที่เมืองไทยปัจจุบันนี้ก็คือปิดไปเรียบร้อยแล้วอ
ครับตอนนี้ผมก็พามาเดินที่ย่านอเมริกามูระนะครับมีฝนตกลงพรำๆนิดหน่อยนะครับย่านนี้วัยรุ่นที่ออสการ์นะครับชอบมาเดินกันนะครับเพราะจะมีสินค้าที่ถูกใจวัยรุ่นเป็นประมาณสายสตรีทนะครับเราจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับเข้าซอยนู้นซอยนี้ไปนะครับดูว่าย่านนี้เป็นยังไงบ้างมีสไตล์วินเทจก็มีนะครับดูนะครับขนาดเสาไฟนะครับมีการออกแบบครับอันนี้อาจจะไม่แปลกนะครับว่าเหมือนกรุงเทพนิดนึงเส้นนี้จะมีสายไฟนะยังไม่ได้เอาลงดินเพราะว่าเนื่องจากว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่คุณพี่เก่าครับการออกแบบวางถังก็เลยเป็นรุ่นเก่าอยู่มาย่านนี้นะครับเสื้อผ้าจะมีสีสันหน่อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยใส่เสื้อผ้าจะใส่เสื้อผ้าคลุมโทนนะครับรถตำรวจญี่ปุ่นครับตรงนี้ก็เป็นใจกลางย่านอเมริกามูระนะครับก็จะมีเป็นลานกิจกรรมเล็กๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะมีการแสดงดนตรีThank you.
ับมาถึงตอนนี้ฟ้าฝนก็เริ่มไม่ค่อยเป็นใจนะครับเม็ดฝนก็เริ่มโปรยปลายมาเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะครับวันนี้ผมคงต้องปิดทริปที่ย่านอเมริกันบูราแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเที่ยวไหนช้อปปิ้งที่ไหนรายการยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับใน EP 5ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับถึงไหนแล้วครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับและแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับ